แฟนนักรำขึ้นมาบดบังสายตาจะได้เห็นน้องๆนักรำโดยเฉพาะด้านบนเวทีกันชัดๆเลยแล้วก็
ป็นเวลาที่ใครหลายๆคนรอที่จะมีมาลัยน้ำใจคล้องให้กับน้องๆก็ใช้เวลาในรอบโชว์2เพลงนี้นะครับในระหว่างที่ให้เวลาสาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาพูดคุยกับพี่น้องโซนของปึกเตียงในสักนิดหนึ่งว่าเดือนนี้เนี่ยเราได้เจอกันแบบแทบจะเบื่อหน้ากันไปเลยนะครับเว้นพรุ่งนี้คืนหนึ่งเดียวเรากลับมาที่วัดปึกเตียงอีก3คืนต่อเนื่องนะครับอยู่ที่นี่ในวันที่เท่าไหร่กันบ้างเนี่ยวันที่12 13 14จนถึงงานสุดคืนสุดท้ายของงานนะครับแล้วก็พี่น้องบ้านบางชอที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับเจอกันวันที่27นะ27พฤษภาอยู่กับพรพงษ์เมืองเพชรแล้วก็น้องโบนภาพรในงานอุปสมบทของทางครอบครัวของนันจภาแล้วต่อจากนั้นนะครับหลังจากวันที่27มีงานใหญ่รออยู่ต่อเนื่องกันเลยวันที่28พฤษภานะครับหาดเพชรรีสอร์ทก็เลยตรงไปไม่ไกลนิดเดียวจึงเดียวถึงเลยนะหาดเพชรรีสอร์ทพวกเราแจ๊สมินแบนจะกลับมาพร้อมกับคณะนางรำมากมายถึง9คณะ9เวทีด้วยกันในค่ำคืนในวันที่28นะครับ9คณะมีใครกันบ้างไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะครับมีน้องโบนภาพรมีเพชรโสภาดาวดวงใจรุ่งนภาเมืองเพชรเพลินพิษพงจินดาขวัญใจตันโกงแม่สีไพรดาวจรัสแสงแก้วสีเพชรแล้วก็ชมพูนุ่มเหลืองเพชรพูดง่ายๆว่านอกจากน้องๆสองคณะที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้แล้วมีเพิ่มเติมมาอีก7คณะรวมแล้วเป็น9คณะ9วิธีเจอกันในวันที่28เดือนนี้นะครับหาดเพชรรีสอร์ทตัวนี้ตรงไฟแดงข้ามลงทะเลไปเลยเวทีน่าจะหันหน้าเข้าหาทะเลเลยมั้งเพราะว่า9เวทีนี้ท่านลองคำนวณดูนะครับต้องใช้พื้นที่พอสมควรพอประมาณยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจะเจอกันบ่อยหน่อยนะพฤษภาคมกับแจ๊สมินแบนกับพี่น้องโซนของปึกเตียงนี้นะครับเอาละเดี๋ยวรอบหน้าบทเพลงสตริงกับในส่วนของบาดเหมารออยู่แต่ว่าตอนนี้เป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้ง2คณะ2วิธีนะครับหยิบเอาใยแล้มเวอร์ชันของลำไยหายทองคำเอามาจัดในรอบโชว์อีก1ครั้งแล้วก็อีก1เพลงเอิ้นอ้ายแน่เด้อถ้าเธอมีแฮงในรอบโชว์เชิญรับชมครับThank you.
ผมนะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะโชว์2เพลงแล้วอยู่ๆทำไมพวงมาลัยมาจากไหนไวจังเลยนะครับจริงๆนะครับหลายคนที่เห็นเนี่ยมีกล้องโทรศัพท์กล้องต่างๆที่อยู่ด้านหน้านี้นอกจากพวกเราที่ชมกันอยู่ที่วัดปึกเตียนแล้วมีสมาชิกที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านหลายร้อยเป็นพันชีวิตนะครับรวมๆกันแล้วนะครับก็เขาจะมีแอดมินเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเพชรโสภาหรือว่าของน้องโมนภพรหรือว่าจะเป็นของกอติดลำวงของน้องเอกของพี่นัสสิการของหลายๆท่านเนี่ยจะมีสมาชิกเพจแล้วก็ติดต่อแอดมินมาบอกอุ้ยน้องคนนี้เต้นถูกใจจังเลยโอนเงินมานะครับแล้วตาก้องก็มีหน้าที่สำรองเงินสดนะครับผมจ่ายกันไปก่อนนะครับไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับก็ชื่นอกชื่นใจกันไปแม้จะไม่มีถึงนักดนตรีเลยนะมีเมื่อกี้มีมาใบหนึ่งนะครับมาจากคุณพี่คนสวยให้มาแล้ว100บาทไทยรับประกันได้ว่าคืนนี้มีแบ่งกันอย่างน้อยคนละ6บาท50เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับคืนนี้ไม่อาภัพแล้วนะฮะไม่อาภัพแล้วนะครับอ้าวรอบเมานะครับรอบนี้ขอบพระคุณป๋าเพลินอีกหนึ่งครั้งขอสัญญาเดือน6ขึ้นมากับป๋าเพลินทีมงานพี่ใหญ่บ้านแคร์ FC เพชรโสภาขอลืมฮู้ซิปกับสาวลำดวนนะจะจัดให้ตามที่ระบุขึ้นมาเลยแล้วก็อีก3ใบขอพระคุณไปยังสุภัทฟาร์มตึกเตียนนะครับจำนวน3ใบที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดมานะครับเอานี่รอบเมาสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยแห่บั้งไฟด้วยกันกับสัญญาเดือน6ด้านบนเวทีครับมา